จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการนะครับห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่จะให้ผลในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพมากที่สุดในหลักการแล้วเนี่ยนะครับห้องน้ำเนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยหลักก็คือเราจะต้องมีกระเบื้องนะครับที่มีสีสันของธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือสีที่เป็นออกโทนสีฟ้านะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นสีของธาตุน้ำโดยตรงนะครับแล้วธาตุน้ำนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นธาตุที่ถูกเสริมได้ด้วยธาตุทองนะครับดังนั้นในห้องน้ำของคุณเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้กระเบื้องที่เป็นสีออกโทนสีขาวนะครับหรือว่าสีเงินหรือสีทองได้ด้วยนะครับและเพื่อให้วัฏจักรของธาตุเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับและกลายเป็นฮวงจุ้ยที่ดีนะครับเราจะต้องมีสีของธาตุไม้เข้ามาอีกหนึ่งธาตุนะครับก็จะเป็นสีออกโทนเขียวมันจะเป็นสีเขียวเข้มหรือว่าสีเขียวอ่อนและที่สำคัญนะครับเราต้องเลือกใช้กระเบื้องที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ยนะครับจากดูแลเกรสและเซอร์เกรสครับที่ออกแบบมาช่วยเติมเต็มทุกด้านให้กับชีวิตของคุณครับ